รณีของนายทักษิณชินวัตรนะหลังจากที่ได้รับการพักโทษจากคดีอื่นนะคะแต่ว่าเรื่องของมาตรา112ที่มีการยื่นให้กับทางด้านของอัยการสูงสุดวันนี้เนี่ยมีการแถลงของอธิบดีรองอธิบดีอัยการสำนักงานพิเศษในฐานะโฆษกอัยการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรขุนแล้วก็คุณปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญารวมถึงอัยการที่เกี่ยวข้องถึงประเด็นเรื่องของมาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรประเด็นเรื่องแรกเนี่ยบอกว่าวันนี้เองอัยการสูงสุดได้มีการพิจารณาเรื่องหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของนายทักษิณชินวัตรแล้วก็มีการพิจารณาเห็นแล้วว่าคดีนี้มีประเด็นให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมตามที่หนังสือของนายทักษิณชินวัตรร้องขอความเป็นธรรมอัยการสูงสุดจึงมีคำสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็มอบหมายให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนค่ะนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดได้พิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามหนังสือที่ทางคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร้องขอความเป็นธรรมอัยการสูงสุดจึงมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการสูงสุดและตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรมได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีหลักประกันนะครับและนัดให้มาพบพนักงานอัยการอีกครั้งในวันที่10เมษายน2567เวลา9นาฬิกาณสำนักงานอัยการพิเศษนะครับฝ่ายคดีอาญา8สำนักงานอัยการสูงสุดคือที่สำนักงานอัยการที่อาคารแห่งนี้ในส่วนของสำนักงานคดีอาญานะครับเราจะไม่มีเงื่อนไขอื่นเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไม่มาตามนัดไม่มีเหตุอันสมควรเราก็ต้องพิจารณาปรับในประกันไปนะครับส่วนเงื่อนไขอย่างอื่นน่าจะอยู่ของเกี่ยวกับเรื่องทางคุมประพฤตินะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเขาเองสามารถเดินทางออกต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปที่ที่ใดที่ได้ตามสะดวกเลยใช่ไหมอันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าเป็นเงื่อนไขของทางราชทัณฑ์นี้เป็นการแถลงการแล้วก็เปิดเผยทั้งของนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกอัยการสูงสุดแล้วก็นายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญานะคะประเด็นสำคัญเนี่ยคือนายประยุทธ์เนี่ยมีการเพิ่มเติมแบบนี้ว่าคดีนี้เนี่ยสำนวนเดิมเนี่ยมีการสอบสวนขณะที่นายทักษิณหลบหนีก็เลยมีความเห็นของอัยการสูงสุดในสำนวนเท่านั้นแต่เมื่อนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณามีการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่17มกราคมทีมพนักงานสอบสวนได้เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากระบวนการวันนี้จึงมีการสั่งสอบเพิ่มเติมเพื่อให้สิ้นกระแสความส่วนประเด็นสำคัญก็คือว่าคำสั่งเนี่ยจะออกมาทั้งหมดมีโอกาสทั้งหมด3แนวทางด้วยกันค่ะการสอบสวนวันนี้ได้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามคำสั่งของท่านอัยการสูงสุดวันที่10เมษายนคือวันที่นัดมาฟังคำสั่งเพราะฉะนั้นคำสั่งจะออกมาอย่างไรเนี่ยก็เป็นอย่างที่ท่านอธิบดีได้นำเรียนเมื่อสักครู่ว่าแนวคำสั่งจะออกมาได้3แนวคือ1ถ้าสอบสวนยังไม่กลับมาครบถ้วนนะครับก็คงจะลงความเห็นและคำสั่งไม่ได้เหมือนกับวันนี้เพราะต้องให้มันเสร็จสิ้นอันนั้นเป็นกระบวนการตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของท่านพนักงานสอบสวนแต่ถ้ากลับมาแล้วครบถ้วนหมายความว่ามันสิ้นกระแสความแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านอัยการสูงสุดจะวินิจฉัยลงความเห็นและมีคำสั่งซึ่งก็มี2อย่างก็คืออย่างที่ท่านได้นำเรียนไปสักครู่คือหากไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงความเห็นและคำสั่งก็สั่งฟ้องไปตามคำสั่งเดิมแต่จะเปลี่ยนจากเห็นควรเป็นสั่งฟ้องเพราะว่าคดีมันสิ้นกระแสความแล้วแต่ถ้าหากเห็นว่าพยานหลักฐานดูแล้วการกระทำไม่เป็นความผิดก็จะลงความเห็นโดยสั่งไม่ฟ้องหลังจากที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้ปล่อยตัวของท่านอดีตนายกจากการได้รับการพักโทษในคดีอาญาเรื่องอื่นทางท่านพนักงานสอบสวนก็ไปอายัดก็คือไปรับตัวปกตินะครับถ้าอายัดเสร็จเมื่อวานเนี่ยโดยหลักท่านต้องนำส่งพนักงานในการทันทีเพราะสำนวนอยู่ในชั้นพนักงานในการแล้วแต่เมื่อวานเป็นวันหยุดใช่ไหมครับพอเป็นวันหยุดพักทางท่านพนักงานสอบสวนก็ให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนโดยให้สาบานตนแล้วก็ปล่อยตัวไปโดยไม่มีหลักประกันอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับพอมาชั้นพนักงานอัยการเราทางอัยการก็จะให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมโดยวางหลักทรัพย์เป็นสมุดบัญชีที่แบงก์การันตีหรือแบงก์รับรองเนี่ย500,000 บาทเงื่อนไขเรามีเท่านี้ส่วนการจะออกนอกประเทศได้หรือไม่ประการใดนั้นเป็นเงื่อนไขที่จะต้องย้อนกลับไปดูคดีที่ท่านได้รับการพักโทษแต่จะไม่เกี่ยวกับคดีนี้อันนี้คงจะต้องรอดูนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยวันที่10เมษายนจะมีคำสั่งอย่างไรบ้างแต่อีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของอาการเจ็บป่วยคุณปรีชาสุขสงวนอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเนี่ยมีการแถลงการบอกชัดเจนถึงเรื่องของอาการเจ็บป่วยของนายทักษิณชินวัตรค่ะมาครับลูกสาวไม่ได้มาส่วนท่านสภาพท่านตามที่ผมเห็นนะครับผมว่าป่วยขั้นวิกฤตเลยนะครับขั้นวิกฤตนั่งวีลแชร์มาครับนั่งวีลแชร์มาคืออย่างแรกก็ฟังจากข่าวมาแล้วผมนั่งคุยกับท่านคุยไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยแล้วก็สภาพเนี่ยผมดูแล้วป่วยจริงๆนะครับป่วยจริงก็ตามที่สื่อมวลชนเห็นเมื่อวานก็จะมีที่ล็อกคอมาแล้วก็ตรงแขนนะครับแต่สภาพท่านจะเดินไม่ไหวนะครับจะเดินไม่ไหวครับนายประกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูกสาวท่านครับนายประกันก็น่าจะเป็นคนสนิทของท่านนะครับก็น่าจะเป็นคนสนิทของท่านผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าคุณสมบัติครบเอกสารครบครับผมก็ต้องให้ประกันไปตามกฎหมายครับคุณปรีชาสุดสงวนบอกว่าดูแล้วเนี่ยนายทักษิณชินวัตรเนี่ยป่วยเข้าขั้นวิกฤตการพูดคุยเนี่ยไม่มีเสียงเลยดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวดูว่าป่วยจริงๆแล้วก็เดินไม่ไหวโอ้โหเท่านั้นแหละครับโลกโซเชียลก็ตัดคำพูดท่านตรงนี้เลยค่ะท่านอธิบดีอัยการนี่แหละคุณอะไรเนี่ยปรีชาเนี่ยไปขึ้นเป็นเขาเรียกอะไรนะวอลเปเปอร์ครับเป็นโค้ชเลยเป็นโค้ชที่บอกแล้วก็เทียบกับภาพที่เมื่อวานอุ้งอิงเป็นคนโพสต์เองด้วยนะค่ะตอนเย็นด้วยนะครับอ้าวช้าช้าที่นั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ภาพจากอินสตาแกรมของลูกสาวเขาแล้วผมจะเอาคำให้สัมภาษณ์ของคุณปรีชาเมื่อสักครู่มาบรรยายนะครับตนเห็นว่าป่วยเข้าขั้นวิกฤตเลยจากที่นั่งคุยกับท่านนั่งวีลแชร์มาไม่มีเสียงเลยสภาพท่านตนดูแล้วป่วยจริงๆท่านเดินไม่ไหวเข้าขั้นวิกฤตเลยโลกโซเชียลเทียบกันครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับท้องข่าวเที่ยงนะฮะโลกโซเชียลเทียบกันทันทีว่ามาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลตำรวจอาจจะมีปัญหาอย่างสูงมากเพราะว่าไม่รู้ตกลงอันไหนป่วยจริงกันไหนคือมันงงแล้วไงคืออาการ5โรคที่ตอนนี้มีการแจ้งเอาไว้มันดูจะไม่เกี่ยวข้องกับอาการในตอนนี้คือเมื่อวานเย็น คนก็บอกว่าเอ๊ะที่โรงพยาบาลตำรวจแถลงมาก่อนหน้านี้เป็นร้อยวันเนี่ยทำไมมันดูแล้วแปลงๆเงางี้ก็แล้วกันแต่ไม่เป็นไรก็แล้วแต่แล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะป่วยจริงเข้าขั้นวิกฤตเลยนั่งวีลแชร์มาพูดก็ไม่มีเสียงเดินก็เดินไม่ไหวคนก็เลยเฮ้ยแต่ภาพที่เห็นตอนออกจากโรงพยาบาลกับภาพที่ลูกสาวเขาเป็นคนโพสต์นะครับไม่ได้มีมันแปลงมันแปลงไม่สอดคล้องกันสักเท่าไหร่อันนี้ประเด็นเรื่องของการเจ็บป่วยคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามที่จะถามคุณปรีชาสุดสงวนว่าระหว่างตรงเนี้ยระหว่างที่มีการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วด้วยหลักทรัพย์ 500,000 บาทระหว่างเนี้ยสามารถที่จะมีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่เพราะจริงๆหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยครั้งแรกเคยยื่นมาตั้งแต่ปี60แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพอมาเข้าสู่กระบวนการก็มายื่นเพิ่มอีกครั้งหนึ่งช่วง17มกราคมและถ้าเกิดกรณีแบบนี้ยื่นได้อีกหรือไม่อย่างไรลองฟังคำตอบหน่อยค่ะถ้าท่านในการสูงสุดมีตอนนี้ท่านในการสูงสุดมีคำสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมท่านจะส่งมาที่สำนักคดีอาญานะครับสำนักคดีอาญาก็จะออกหนังสือแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมแต่พนักงานสอบสวนก็จะมีคณะสอบสวนซึ่งอทต.ก็แต่งตั้งซึ่งมีอัยการร่วมอยู่ด้วยแล้วเมื่อเขาสอบสวนเสร็จแล้วก็จะส่งมาที่สำนักคดีอาญาสำนักคดีอาญาก็จะต้องส่งเรื่องไปที่ท่านอทต.โดยไม่ต้องมีความเห็นอะไรเลยระยะเวลาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำให้เร็วที่สุดแต่ว่าเราจะกำหนดระยะเวลาว่าจะสักกี่วันกี่เดือนกี่วันกี่เดือนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้นะครับมันก็อยู่ที่ทางพนักงานสอบสวนว่าเขาจะส่งเรื่องมาเมื่อไหร่ครับในระหว่างนี้คุณทักษิณสามารถยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมได้ไหมคะตามระเบียบในการร้องขอความเป็นธรรมนะครับถ้าร้องในประเด็นเดียวกันซ้ำเราจะไม่พิจารณานะครับหรือว่าถ้าร้องในเราพิจารณาแล้วเป็นในลักษณะการประวิงคดีเราก็จะไม่พิจารณาเราก็จะสั่งยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมครับ
ที่สุดแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์เพชรคุณโฆษกอัยการสูงสุดย้ำบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือกระบวนการการทำงานขอให้มั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีนี้เป็นคดีสำคัญเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจไม่ว่ากระบวนการทุกอย่างจะออกไปในทิศทางไหนทุกอย่างจะมีการอธิบายทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและขอให้เชื่อมั่นในการทำงานว่าทุกอย่างนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงครับท่านก็พูดให้เพื่อนๆท่านฟังแหละค่ะเดี๋ยวรอดู10เมษายนว่าคำสั่งของพนักงานไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือว่านักงานสอบสวนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากไปพบอัยการก็นักข่าวก็บอกว่านายทักษิณนั้นก็กลับบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนักข่าวก็ไปรออยู่นั่นแหละหน้าบ้านนั่นแหละฮะไปรอถ้าสมมติเย็นนี้อ่ะเกิดลูกสาวเขาโพสต์ภาพออกมาว่านั่งชิวเขาไม่นั่งแล้วเขาไม่นั่งยืนเลยเขาไม่โพสต์แล้วเพราะพี่ต้นดักคอแล้วไงโอ้โหเขาจะมาสนใจอะไรกับเราท็อปข่าวที่180วันที่ผ่านไปเขายังไม่สนใจไม่ใช่คือผมเข้าใจนะเอาล่ะก็เหมือนกับที่คุณผักกาดหอมหรือใครต่อใครที่ตอนนี้เป็นคอลัมนิสต์ออกมาบอกว่าครอบครัวของคุณทักษิณเองก็ดีใจไม่มีใครไม่ดีใจหรอกหายไป10กว่าปีแล้วอยู่ๆได้กลับบ้านมาแต่การโพสต์เนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้สังคมสงสัยจะเรียกว่าย่ำยีจะเรียกว่าขยี้ใจอ่ะมันก็ทางคุณก็ดีใจแต่การให้สัมภาษณ์ของข้าราชการแต่ละคนเนี่ยผมว่ามันขยี้ใจกว่ามันขยี้แบบชนิดที่เรียกว่าท่านอดีตศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์กำแหงที่เขาบอกว่าเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ยังสู้ไม่ได้อ่ะอย่างเมื่อกี้คุณปรีชาอย่างเงี้ยโลกโซเชียลตัดทันทีตัดไปทันทีไม่ได้ว่าท่านเลยนะไม่มีตรงไหนที่ว่าท่านแต่ภาพอย่างเงี้ยแล้วเทียบกับที่ท่านบอกว่ามาแล้วเข้าขั้นวิกฤตนั่งวีลแชร์ค่ะคนดูเราเขียนมานะฮะถ้าป่วยจริงๆแม้แต่วีลแชร์ยังนั่งไม่ได้เลย